ชัดเจนนะคะคุณพิธาใช้คำว่า Transition Team นะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือการทำงานคณะทำงานที่ทำงานเปลี่ยนผ่านนะคะหรือถ้าแปลในทางการเมืองก็คือการเปลี่ยนผ่านอำนาจนั่นเองเป็นอีกความท้าทายหนึ่งแหละค่ะที่ไทยจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้ถ้าถามว่าหลายๆประเทศเคยมีเรื่องของ Transition Team ไหมเคยมีนะคะแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานด้วยนะคะในการเปลี่ยนผ่านเรื่องนี้และทำไมต้องมี Transition Team ในช่วงเวลานี้คณะทำงานชุดนี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรพูดคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์มาทางซูมกับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นคุณผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะค่อนข้างน่าสนใจสำหรับ Transition Team เราน่าจะเพิ่งเคยได้ยินกันในช่วงนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่ามัน Transition จากรัฐบาลเดิมที่เป็นรัฐบาลทหารมาเป็นรัฐบาลพลเรือนอาจารย์มองความยากเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนใหญ่นะครับส่วนแรกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของคะแนนเสียงที่จะต้องให้ได้376ขึ้นไปในที่ประชุมร่วมกัน2สภานะครับซึ่งอันนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดีลกันแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดีลกับกลุ่มสวซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับที่เราจะเห็นบทบาทของมุ้งทางการเมืองนะครับหรือกลุ่มย่อยทางการเมืองที่เราเรียกว่า Political Faction นั้นเนี่ยไปดีลกับสวนะซึ่งนั่นก็จะทำให้เรื่องของโควต้ารัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกพูดถึงครั้งหนึ่งนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะขัดกับความตั้งใจและสิ่งที่พรรคก้าวไกลอยากเห็นในเรื่องของการเมืองมิติใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยจึงมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับการกำหนดยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราเห็นในการแถลงข่าวของ8พรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำ MOU นะครับเรื่องของการมีคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนะครับเรื่องของการมีคณะทำงานเจรจานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจรจากับสวนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนนัยการเมืองหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมืออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ MOU นะสิ่งเหล่านี้ก็ยังสะท้อนนะครับว่าเรื่องของการต่อรองภายในรัฐบาลผสมนั้นยังคงมีอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการต่อรองภายในนะก็คือมุ้งทางการเมืองหรือกลุ่มย่อยทางการเมืองเนี่ยกับการต่อรองภายนอกก็คือการต่อรองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะแล้วก็เรื่องของการมี MOU นั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความไม่มั่นใจในกติกาและสถานการณ์นะที่อนาคตอาจจะมีการพลิกได้และเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการจะทำ MOU ดังกล่าวนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลก็หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องกติกาและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับ MOU มันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของแต่ละพรรคกระทรวงที่จะดูแลนะว่ายังลงตัวกันได้หรือเปล่านะครับหรือจะมีอะไรปรับเปลี่ยนยังไงซึ่งในวันจันทร์นี้เราก็คงจะเห็นภาพเหล่านี้ที่ชัดมากขึ้นนะส่วนอีกประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่คู่กันเลยกับ MOU นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนะหรือว่า Transitional Team เนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการในการมีคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยมันสะท้อนภาพเห็นนะฮะว่าปัญหาณวันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะภาวะความเป็นรัฐราชการนะที่เป็นโจทย์ใหญ่และความท้าทายสำคัญอันหนึ่งของทางพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงบริบทในเรื่องของสังคมไทยที่เราอยู่ในช่วงประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านนะคือยังมีสิ่งที่เก่าก็ไม่ใช่ใหม่ก็ไม่เชิงนะจากเดิมอำนาจของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอำนาจที่ไปเกาะเกี่ยวกับโครงสร้างที่อาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแบบลูกผสมนะครับหรือว่าไฮบริดฟรีจีมต่างๆเหล่านี้นะที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยที่มันมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีคณะทำงานเปลี่ยนผ่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการที่จะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างรัฐที่ยังมีลักษณะของความรัฐราชการนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายคลึงนะครับกับนโยบายอย่างเช่นนโยบายในเรื่องของ 100 day policy นะครับคือนโยบาย100วันแรกอย่างเช่นในกรณีของรัฐบาลโจไบเดนนะครับที่เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะถอดรื้อปัญหาเดิมนะหรือสิ่งที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยได้ทำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีลักษณะของความคล้ายคลึงกันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีคณะทำงานที่จะไปเจรจาโดยเฉพาะการดีลกับสวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าการดีลโดยมุ้งต่างๆที่เรียนในตอนต้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดคำถามเรื่องโควต้ารัฐมนตรีต่างๆเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญหาใหญ่ของก้าวไกลตัวนี้มันไม่ได้อยู่ที่ดีลในระดับพรรคแต่มันอยู่ที่ดีลในระดับกลุ่มย่อยทางการเมืองในแต่ละพรรคเลยที่เราเรียกง่ายๆว่ามุ้งทางการเมืองซึ่งเป็นภาพสะท้อนเห็นถึงความไม่มั่นใจแล้วก็ ว่าแรงกดดันทางสังคมนั้นเนี่ยจะมีผลต่อการโหวตของสว.หรือไม่และนี่คือจุดที่ทำให้เกิดเครื่องมือเหล่านี้เกิดขึ้นครับค่ะเท่าที่ทราบข้อมูลมาในบางประเทศเนี่ยการTransitionแบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาบางช่วงเนี่ยก็เป็นปีนะคะสำหรับก้าวไกลเองนะคะใช้ช่วงเวลาแบบนี้ถือว่าสั้นยาวยังไงและเป็นความยากหรือเปล่าคะอาจารย์คะผมว่าระยะเวลาคงไม่ง่ายนักนะครับสำหรับการที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับทั้งในเรื่องของประชาธิปไตยก็ดีทั้งในเรื่องของโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอยู่บนเรื่องโครงสร้างรัฐรวมศูนย์แล้วก็เรื่องของปัญหาของความเป็นรัฐราชการซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พรรคก้าวไกลก็เคยได้ใช้ในกระบวนการหาเสียงนะครับดังนั้นผมคิดว่าคงไม่สำเร็จได้ง่ายๆในระยะเวลาเพียงแค่100 วันแรกนะครับแต่แน่นอน100 วันแรกคือกระบวนการในการที่จะวางเส้นทางนะครับวางรถแมพต่างๆที่จะเดินหน้าต่อไปนะหรืออาจจะมีเรื่องของการสร้างมิติใหม่ทางการเมืองให้เราเห็นนะครับเช่นการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเปิดสภาก็เสนอทีเดียวอาจจะเป็นหลักร้อยฉบับเลยให้เราเห็นก็เป็นไปได้แล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ก้าวไกลประสบความสำเร็จนั้นก็คือการเป็นสตาร์ทอัพทางการเมืองนะครั้งนี้พอเป็นสตาร์ทอัพทางการเมืองก็หมายว่าจะต้องไปหาเพนพอยต์นะที่องค์กรทางการเมืองขนาดใหญ่หรือพรรคการเมืองขนาดใหญ่นั้นทำไม่ได้นะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการเมืองในมิติใหม่นะครับอาจารย์คะทีนี้Transition Teamเนี่ยเราเพิ่งเคยได้ยินกันจริงๆครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแต่ MOU เนี่ยจะได้ยินในการทำ MOU ลักษณะอื่นๆมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วอาจารย์คาดหวังอะไรกับ Transition Team ที่เพิ่งเกิดขึ้นบ้างรวมถึง MOU ด้วยนะคะในมิติทางการเมืองค่ะครับผมคิดว่าสำหรับเรื่องของ MOU เนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับก่อนหน้านี้ในหลายรัฐบาลนะครับเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะสร้างความมั่นใจนะและโดยเฉพาะในกติกาในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันได้ทำให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่องของการเลือกตั้งนะและเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเกมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้ายที่สุดผลการเลือกตั้งหรือเจตจำนงของประชาชนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะเราเรียกภาษาง่ายนะครับว่าเหมือนกับเป็นนายกไม่ตรงปกนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่างเช่น MOU ก็จะทำให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นใจเกิดขึ้นได้แต่การนั้นก็ดีนะครับ MOU มันก็คือ MOU นะครับความผูกมัดเรื่องของการที่จะมีสภาพบังคับมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น 100% นะครับแต่แน่นอนนี่คือสัญญาประชาคมนะที่เกิดขึ้นในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงผลการเลือกตั้งได้ระดับหนึ่งนะส่วนเรื่องของคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะประสานได้เพราะตอนนี้เนี่ยคณะทำงานเปลี่ยนผ่านจะมีอยู่ในทุกพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่จะมาร่วมกันตรงนี้นะมันก็จะเป็นมิติใหม่ทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่จะทำให้เรื่องของการจัดสรรกระทรวงเป็นไปตามยุทธศาสตร์นะไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับออกมาเป็นนโยบายที่ไม่ได้เป็นต่างคนต่างทำในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็น่าจะมีความสอดคล้องและบูรณาการกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือคาดการณ์ว่า Transition Team เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวใช่ไหมคะอาจารย์จะมีพรรคร่วมอื่นๆที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงการทำงานร่วมในรอบนี้บ้างค่ะผมว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยเสียงที่พี่น้องประชาชนนะครับเลือกกันอย่างเรียกว่าท่วมท้นแล้วก็พลิกความคาดหมายเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนะครับของประชาชนที่จะมีต่อการเมืองดังนั้นเนี่ยการสร้างการเมืองในมิติใหม่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็คาดหวังนะครับดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็ต้องแบกรับในเรื่องของความคาดหวังประชาชนนะเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถเกิดผลได้อย่างรวดเร็วเนี่ยท้ายสุดมันอาจจะเกิดโมเมนตัมทางการเมืองที่สะท้อนนะครับกลับมาอย่างรัฐบาลชุดที่กำลังจัดตั้งตรงนี้ก็ได้นะและในขณะเดียวกันโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือวันนี้ก้าวไกลอาจจะพิสูจน์ตัวเองได้แล้วแต่ว่าพวกเขาทำได้ในสนามของการเลือกตั้งนะแต่ว่าในสนามของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอุปสรรคใหญ่คือเรื่องความเป็นรัฐราชการนะตรงนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รอท้าทายพรรคก้าวไกลอยู่รวมไปถึงวิธีคิดและก็วิธีปฏิบัติของพรรคก้าวไกลด้วยจะสามารถไปกันได้กับระบบราชการซึ่งจำเป็นที่ต้องเป็นแขนขาของรัฐบาลได้หรือไม่ครับเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะ